ออนทำพายหมูแดงออนขาดทุนมา3ปีนะคะคือออนไม่ใช่ว่าทำแล้วออนได้กำไรไม่ใช่ว่าทำแล้วมีคนรู้จักเลยออนขาดทุน3ปีคือไม่มีคนซื้อเลยวันนึงแบบ10ชิ้น20ชิ้นแล้วเราก็ต้องทิ้งของเสียเราต้องจ่ายเงินค่าทุกเดือนทุกเดือนออนต้องเอารถไปเข้าลิฟต์ไฟแนนซ์เอาของที่มีตั้งแต่เราซื้อไม่ว่าจะเป็นตั้งหูสร้อยหรืออะไรกระเป๋าขายหมดเราไม่มีเงินจ่ายลูกน้องเราก็ต้องไปค้นหาพวกแบบสร้อยคอแหวนตั้งหูเพชรเม็ดเล็กๆที่เราเคยสะสมไว้อะค่ะเอามาแล้วเรียกคนมาซื้อแต่ที่พีคสุดก็คือตอนที่เอาของเข้าโรงจำนำอันนั้นน่ะรู้สึกอายมากเพราะว่าไม่เคยเลยชีวิตนี้แล้วเราก็เป็นลูกร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างในนครสวรรค์มันก็มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยท้อที่สุดคือช่วงนั้นเลยอ่ะช่วงที่ออนต้องไปนั่งปั๊มมือในโรงรับจำนำช่วงที่ออนจะต้องเรียกคนมาเอาของกันไปขายต้องไปแอบเขาขายอะไรเงี้ยตอนนั่งไปโรงรับจำนำเนี่ยออนนะต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อนก็อายไม่กล้าไปจอดรถอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปั๊มในโรงจำนำออนพูดกับเขาเลยบอกว่าพี่อายมากเลยอ่ะปกติมีคนอื่นเขามาโอ๊ยน้องไม่ต้องไปคิดมากหรอกนักธุรกิจเอาโรเล็กซ์10เลยมาจำนำยังมีเลยอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราเอาไปแค่นิดหน่อยเลยหัวใจที่สุดหรอน่าจะเป็นสร้อยข้อมือของแม่ใช่ค่ะก็คือรู้สึกว่าแบบยังไงอันนี้ต้องถอดออกมาให้ได้มันเป็นข้อมือทอง3บาทตอนนั้นที่คิดว่าแบบมันก็เป็นอันเดียวที่มันจะหาเงินก้อนมาให้เราตอนนั้นเลยแต่ก็รู้สึกว่าแบบเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โอเคเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าการที่เราไปจำนำเราก็ถ่ายถอนคืนได้ไม่ได้เอาไปขายอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตัดใจแล้วเอาไปจำนำออนเชื่อว่าแบบแม่ออนก็เป็นผู้หญิงที่แกร่งแล้วก็สู้มาเองเหมือนกันอะไรเงี้ยออนคิดว่าแม่ก็เข้าใจออนกว่าตอนนั้นก็ฝันหวานไงเงินที่ได้จากแอร์ก้อนนึงเรารู้สึกว่าอยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองเราก็เลยไปเช่าร้านซึ่งในซีนีซีที่เดียวค่ะมีร้านกาแฟประมาณ10ร้านเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเราก็พยายามนะเราทนเพื่อที่จะให้ร้านมันไปได้อะค่ะทนอยู่เกือบปีค่ะแล้วเราก็ต้องจ่ายค่าเช่าตลอดกลายเป็นเราค้างค่าเช่าเขาแบบเยอะมากไม่มีเงินจ่ายทำให้ร้านนั้นต้องปิดไปก็คือเจ๊งอะค่ะเงินที่หมดก็คือหมดเลยสาขาแรกเราก็เริ่มขายพวกพิซซ่าโลพวกคีชพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ขายดีมากเพราะเราไปขายเองแล้วก็จะแต่งตัวสวยทุกวันเพราะเราเป็นแอร์แต่งตัวสวยเรียกลูกค้ายืนอะไรอย่างเงี้ยคนคิดว่าเป็นพิตตี้อะไรอย่างเงี้ย วันนึงขายได้ 2-3 หมื่นห้างก็เห็นว่าเราขายดีห้างก็เลยเสนอพื้นที่ให้ออน10สาขาแล้วออนขยาย10สาขาภายในเดือนเดียวก็ด้วยความเป็นคนตัดสินใจเร็วเป็นคนคิดเร็วใจร้อนอะไรเงี้ยค่ะเราเปิด10สาขาโดยที่เราไม่ดูโลเคชั่นเลยกลายเป็นว่าจากที่เราคิดว่าเราขายได้วันละ 20,000 นะคะมันขายได้แค่ทีแรกหลังจากนั้นนะคะเราขายได้วันนึงแบบ 2,000 5,000 800ก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนคนเห่อค่ะเวลามันจะเป็นช่วงจริงที่เราจะต้องรับว่ามันขายไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องปิดทั้งหมดก็ขาดทุนทั้งหมดเลยค่ะรู้ไหมว่าคนรอบตัวไม่มีใครรู้เลยแม้กระทั่งแฟนก็ไม่มีใครรู้น้องสาวก็ไม่รู้ตอนนั้นเราก็จะไม่บอกใครเลยซึ่งเราก็ต้องพยายามหมุนเงินเอานู่นขายเอานี่ขายเอาอะไรคือแบบเหนื่อยมากจนเรารู้สึกว่าแบบทำไมไม่กลับบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นแอร์ต่อเพราะว่าคือเราขาดทุนมาเยอะจนเหนื่อยมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่ชายโทรมาเป็นยังไงขายดีไหมขายดีมากอะไรอย่างเงี้ยทุกวันทั้งที่ขายได้200เราก็จะบอกเขาขายดีตลอดเพราะเราไม่ต้องการให้เขาอะเขาเรียกอะไรอ่ะคือเราไม่ต้องการให้เขาแบบเหมือนเสียใจไม่ต้องการให้เขารู้สึกแบบแย่ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะบอกตรงกันข้ามตลอดว่าขายดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนสุดท้ายแล้วอ่ะก็ที่บ้านก็ไม่รู้มาตลอดจนมันขายดีจริงๆก็มีวันนึงออนมีโอกาสไปฮ่องกงค่ะออนก็ไปทานขนมอยู่ที่นั่นเพื่อนออนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยร้านนี้อร่อยมากเลยนะแกต้องกินนู่นนี่นั่นเราก็โอเคเราไปกินแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็อร่อยแล้วก็ซื้อกลับมาที่บ้านมาฝากน้องอะไรเงี้ยน้องสาวออนก็บอกว่าทำไมไม่ทำอันนี้ขายเพราะเมืองไทยยังไม่มีแล้วเลยบอกเฮ้ยเราไม่ได้เรียนจบแบบเลยกองดองเบอร์หรือว่าเรียนจบทางด้านอาหารที่อยู่ดีๆคิดว่าจะทำอะไรแล้วทำได้นะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทำแล้วหลังจากนั้นออนก็คนแบบเหมือนกับว่าไม่รู้จะหาอะไรไปขายแล้วเพราะขายอะไรก็ไม่ได้เลยอะค่ะขายไม่ดีเลยแล้วก็มีอยู่วันนึงแบบโอเคทําก็ได้เพราะมันไม่รู้จะทําอะไรขายแล้วคิดว่าเครื่องสุดท้ายก็ลองทําอันนี้ดูในเมื่อเราไม่คิดว่ามันจะทําได้ก็ลองดูว่ามันจะได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาจริงๆตอนนั้นถ้าทำพายไม่ได้ก็คงเลิกทำขนมไปแล้วค่ะใช้เวลา3เดือนในการทำแป้งในการทำไส้พอทำออกมาปุ๊บเอามาขายคือทุกคนแบบกินแล้วบอกว่าอร่อยมีอาเจกคนนึงเดินเข้ามาที่ร้านแล้วเขาทานแล้วเขาก็บอกว่าหนูขายต่อไปนะอันเนี้ยมันจะทำให้หนูอับดังอะไรอย่างงี้ตอนนั้นเขาก็พูดกับออนแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะออนก็เลยแบบค่ะแต่ตอนนั้นขายได้วันละ10ชิ้นเหนื่อยมากคือออนก็คือเป็นเด็กนครสวรรค์คนนึงที่มาอยู่กรุงเทพแล้วเราก็ขายขนมอะไรเงี้ยแล้วก็ขายเองเอาของไปฝากคือเราแบบเหมือนเราทำเองแล้วเราคิดว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยเวลาเราไปไหนเราก็จะเอาของที่เราทำเนี่ยไปฝากทุกคนเจ้าของโรงงานนู้นโรงงานนี้ก็สั่งเราทีนึงเป็นพันๆชิ้นหลังจากนั้นนะคะก็ใช้เวลาใช้ word of mouth อ่ะพอพันชิ้นคนได้กินคนก็จะสั่งต่อไปเรื่อยๆมันก็จะมีคนรู้จักเยอะขึ้นเรื่อยๆจนอย่างที่ออนบอกค่ะ3ปีก็เริ่มมีคนรู้จักเริ่มไม่ขาดทุนแล้วพอปีที่4อย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มแบบอยู่ดีๆมันพลิกเลยค่ะคือคนจากที่มีคนนึงมาขอซื้อแฟรนไชส์แล้วออนตอนนั้นออนก็คิดว่าจะไม่ขายเพราะว่าเหมือนแบบมันคุมคุณภาพไม่ได้อะไรเงี้ยพอตกลงกันได้ว่าเราต้องใช้เงินคือไม่มีเงินมาหมุนอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยขายแฟรนไชส์ไปแล้วหลังจากนั้นก็มีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์ทุกวันวันละ2ที่เดือนนึงออนขายแฟรนไชส์ไป 20-30 ที่อ่ะคือขายเยอะมากขายแฟรนไชส์คือแบบทุกวันนี้ก็มีแต่คนขอซื้อแฟรนไชส์ก็กลายเป็นว่าจุดพลิกของเราก็คือหลังจากที่เราขายแฟรนไชส์มันก็ทําให้เราสบายขึ้นเรามีเงินหมุนมากขึ้นแล้วเราก็คืออยู่ได้มากขึ้นหลังจาก3ปีมันไม่ขาดทุนสำหรับเงินหมุนเวียนในร้านนะคะใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มขายแฟรนไชส์ได้เยอะมันก็ทำให้เราเริ่มดีขึ้นเนี่ยค่ะคือออนเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องการขายนะเพราะว่าเราก็ผ่านอะไรมาเยอะเราก็เจออะไรมาเยอะกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ค่ะเป็นคนไม่ชอบทำเหมือนใครเป็นคนดื้อแล้วก็เอาง่ายๆคือสุดโต่งค่ะคือเป็นคนแบบคืออย่างถ้าออนจะทำอะไรออนต้องทำให้มันได้คือเอาง่ายๆเป็นคนไม่ฟังคนอื่นซึ่งจริงมันก็ไม่ได้ดีนะแต่ถ้าออนก็มานั่งคิดย้อนกลับไปว่าถ้าออนฟังคนอื่นตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะออนก็คงปิดไปแล้ว